สวัสดีครับสัปดาห์นี้สุดเซอร์ไพรส์กับ iOS 13.1 เบต้า 1ที่กระโดดข้าม iOS 13ตัวเต็มที่ยังไม่ออกไปออกเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าครับทำให้แฟนๆงงกันไปตามๆกันแต่ก็มีอะไรให้เราได้ทดลองได้ใช้ได้ทดสอบกันต่อครับสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 13 Public Beta 7ที่ออกไปก่อนหน้าความเร็วจะต่างไปจากเดิมหรือไม่จะสูบแบตเตอรี่เหมือนที่เป็นมาไหมเราไปทดสอบเปรียบเทียบบน iPhone SE กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 4ผลลัพธ์ที่ได้ความเร็ว CPU ของ iOS 13.1 Public Beta 1ลดลงนิดเดียวในส่วนของ Single Core แต่ก็เพิ่มนิดเดียวในส่วนของ Multi Core ครับความเร็วยังไม่ต่างไปจากเดิมมากจาก CPUเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับปรากฏว่าความเร็ว GPU ในเบต้าใหม่นี้ลดลงครับแต่ก็ไม่ถึงกับส่งผลต่อการใช้งานนะครับความเร็วของ iPhone SE ยังไม่ค่อยนิ่งเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับที่ผ่านมาสูบแบตเตอรี่ไม่เลิกครับในเบต้าใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะต่างจากเดิมไหมไปชมกันครับในการทดสอบแบตเตอรี่จะปรับระดับความสว่างเอาไว้ที่ครึ่งนึงเท่ากันทั้ง2เครื่องนะครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันครับในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาครับในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone SE ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าจากเดิมใน iOS 13 Beta 7สูบไปถึง 12% เหลือ 88% แต่ใน iOS 13.1 Beta 1ทำได้ดีขึ้นครับสูบน้อยลงโดยสูบไป 10% เหลือ 90% แต่ก็ยังถือว่าสูบเยอะอยู่พอตัวเลยครับควรจะสูบน้อยกว่านี้ผลลัพธ์ที่ได้นี้ยังไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ครับการอัปเดตเป็น iOS 13.1 Public Beta 1แม้ความเร็วจะลดลงไปเล็กน้อยแต่แบตเตอรี่ดีขึ้นและที่สำคัญคือแก้ไขเรื่องบั๊ก3นิ้วพิฆาตที่ทำให้แฟนๆเกมต้องปั่นป่วนวุ่นวายครับงานนี้ถ้าเพื่อนๆใช้ iOS 13 Beta อยู่แล้วอัปเดตกันต่อดีกว่าครับประหยัดแบตและแก้ปัญหาที่พบแล้วยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกด้วยครับiOS 13.1 Beta 2มาเมื่อไหร่เพื่อนๆสามารถติดตามรีวิวและการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ได้ที่นี่นะครับเพื่อนๆครับฝากรบกวนเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ